สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการเปิดโหมดนักพัฒนาในเครื่อง Vivo Y17 ด้วยวัตถุประสงค์คือจะให้มันแสดงผลบนหน้าจอเวลาผมสัมผัสที่หน้าจอมันจะเป็นจุดขึ้นมาตอนนี้เนี่ยสัมผัสยังไงมันก็ไม่ขึ้นก็จบเพราะเรายังไม่ได้เปิดโหมดนักพัฒนาให้มันแสดงสิ่งจุดที่เราสัมผัสลงไปเพื่อนั่นแหละเพื่อให้คุณได้เห็นว่าผมกำลังสัมผัสอะไรหน้าจออันนี้เราไปเปิดโหมดนักพัฒนากันจะเปิดอย่างไรก็ไปดูกันเราก็เข้าไปในตั้งค่าก่อนแล้วเราก็เลื่อนลงไปข้างล่างเนาะจากนั้นเราก็ไปกดตรงคำว่าการตั้งค่าเพิ่มเติมกดจึ๊กลงไปก็จะมีคำว่าเกี่ยวกับโทรศัพท์อยู่ตรงนี้คุณก็แค่กดเข้าไปก็จะไปเห็นหน้าจออัลบั้มนี้ไม่ใช่สิหน้านี้ดูกระทำเอามาก็เห็นภาพนี้นะต้องเก็บภาพมาหน่อยเดี๋ยวก็หาว่าเปิดเผยจนเกินไปเดี๋ยวก็ผิดเขาให้รักษาความลับทางการทหารรักษาเลขอีมี่ไว้อารักษาหน่อยก็ได้มาโอเคก็เพื่อความปลอดภัยอะพี่เผื่อใครนะโอเคมาช่างเถอะอย่าไปพูดเยอะเลยพูดเยอะเจ็บคอแล้วเมื่อเราเข้ามาอย่างหน้านี้แล้วเนี่ยที่เกี่ยวกับโทรศัพท์เนาะเราก็จะเห็นเนี่ยอย่างนี้แล้วเราก็เลื่อนลงไปข้างล่างเสียหน่อยนึงเราก็จะเห็นคำว่า version software พูดให้มันอินเตอร์หน่อยอ่านบ่ออกหรอกโอเคก็แตะลงไปแตะเนี่ยมันก็จะบอกว่าคุณได้อีก4ครั้ง3ครั้ง2ครั้ง1ครั้งแล้วก็คุณก็กลายเป็นนักพัฒนามันก็เปิดโหมดนักพัฒนาขึ้นมาให้คุณหลังจากนั้นจะทำอะไรล่ะหลังจากนั้นเราก็กลับมาที่การตั้งค่าเมื่อกี้เหมือนเดิมเอาใหม่ก็ได้เดี๋ยวจะหาว่าไม่บอกโอเคเหมือนเดิมเข้าไปในตั้งค่าจากนั้นก็เคลื่อนลงไปหาคำว่าการตั้งค่าเพิ่มเติมกดเข้าไปเมื่อเปิดโหมดนักพัฒนาแล้วมันก็จะอยู่ในนี้แหละพี่ปกติเนี่ยก่อนจะเปิดโหมดนักพัฒนาเดินเข้ามาดูก่อนก็ได้ลูดลงไปข้างล่างๆเนี่ยคุณก็จะไม่เห็นคำว่าสำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์คุณก็ไปกดสิเดี๋ยวก็จะได้ขึ้นมาหลังจากได้มาแล้วเราก็กดเข้าไปในโหมดนักพัฒนาซอฟต์แวร์แล้วก็เปิดฟังก์ชันนี้ขึ้นมาเสียก่อนจึ๊กแล้วก็กดตกลงสิครับเจ้านายไม่ตกลงจะให้ใช้งานหรือหลังจากนั้นเราก็เลื่อนลงไปข้างล่างๆชื่ดหน่อยนะมันจะอยู่ช่วงกลางๆออกล่างๆนิดนึงอ่ะนี่แสดงการแตะนี่เปิดโหมดนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นคุณก็จะเห็นสิ่งที่ผมสัมผัสเห็นไหมเนี่ยจุดเวลาสัมผัสหน้าจออันนี้ก็เป็นการเปิดโหมดนักพัฒนาเพื่อให้แสดงจุดที่เราสัมผัสบนหน้าจอในเครื่อง Vivo Y17 ก็เปิดกันอย่างนี้เครื่องยี่ห้ออื่นเปิดยังไงไม่รู้ไม่ได้จับบอกไม่ได้คุณก็ไปจับดูแล้วกันก็ใกล้เคียงกันแหละแต่ในเครื่อง Vivo เปิดแบบนี้เอาละครับหลังจากเราเปิดทดสอบอยู่สักพักหนึ่งผลปรากฏที่ตามมาก็คือมันมีปัญหานิดหน่อยก็ตรงที่ว่ามันมีนี่เห็นไหมไฟกระพริบแป๊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 บนี่เปิดโหมดปัญหาแล้วแล้วก็เขียนว่าไอ้ตรงนี้ก็จะเขียนว่าเรากำลังอยู่ในโหมดของนักพัฒนาอันนี้มันสร้างปัญหาคือหน้ารำคาญมากเลยคือมันบังอยู่ตลอดเวลาและที่สำคัญเนี่ยเวลาเราลูดหน้าจอลงมาเนี่ยนะเขาก็จะเขียนอยู่ว่าคุณอยู่ในโหมดนักพัฒนามีความเสี่ยงที่จะทำให้ระบบของเขาขัดข้องให้ปิดเสียอะไรประมาณอย่างนี้เพราะฉะนั้นการเปิดโหมดนักพัฒนาขึ้นมาผมว่าในเครื่อง Vivo Y17 มันทำได้แค่เอาไว้ทดสอบแต่เปิดใช้งานจริงๆน่าจะไม่ได้เพราะว่าเปิดขึ้นมาแล้วมันโอ้โหน่ารำคาญมากเลยมันกระพริบแวมแวมแล้วมันไปบางอยู่ตรงแบตเตอรี่แล้วก็อะไรต่อมีอะไรตรงนั้นซึ่งเราไม่เวิร์กเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องปิดในเครื่องนี้มันคงไม่ได้ก็แตะลงไปตรงนี้นี่แหละเขาบอกให้แตะนี่แตะเพื่อปิดก็แตะเลยแตะปั๊บมันปิดปุ๊บ
ปิดปุ๊บก็หายปั๊บนี่ไม่มีแล้วนี่ก็นะครับผมก็ถึงจะว่ายังไงเพราะฉะนั้นในเครื่องนี้ก็เปิดโหมดนักพัฒนาเพื่อให้แสดงจุดที่แตะไม่ได้นะแตะทำได้แต่ว่ามันน่ารำคาญอ่ะเอาง่ายๆเลยคือมันน่ารำคาญเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ทำปิดมันซะถือว่าจบในเครื่อง Vivo Y17 ผมว่ามันคงเป็นทางยี่ห้อเขามั้งนะอันนี้ก็ไม่เหมาะกับผมแล้วเพราะผมแต่ไม่เป็นไรหรอกจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้สำคัญไอ้จุดที่แตะเนี่ยนะเพราะยังไงเราก็มีภูกันเอาไว้ใช้งานใช้ภูกันแทนก็ได้มันไม่สร้างปัญหาเท่าไหร่หรอกเพียงแค่มีความรู้สึกว่าแม้ถ้ามันมีจุดที่แตะด้วยได้ก็จะดีนะพี่เล่นซะทำไม่ได้เลยอ่ะก็ประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ